แม่น้ำหนึ่งโพสต์ล่าสุดเดือดหนักอ่านแล้วสะดุ้งลั่นเดินออกไปอยากกลับมาเนี่ยกลายเป็นประเด็นดังขึ้นมาทันทีหลังมีคลิปของแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังเนี่ยขณะที่กำลังวิดีโอคอลกับเพื่อนก่อนจะแพนกล้องไปที่ฟิล์มหนุ่มข้างๆที่กำลังนอนเล่นมือถือเนี่ยแถมแม่น้ำหนึ่งยังสะกิดให้มองกล้องและฟิล์มก็ยิ้มโดยผู้โพสต์คลิปนี้ยังได้ตั้งชื่อคลิปว่าเนี่ยเปิดตัวแฟนแม่น้ำหนึ่งซึ่งต่อมาเธอก็ได้ลบคลิปนี้ออกไปและยืนยันว่าฟิล์มคนในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ใช่แฟนของแม่น้ำหนึ่งตนเข้าใจผิดไปเองอย่างไรก็ตามหลังจากที่คลิปนี้แพร่ออกไปก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาตามมามากมายถึงความสัมพันธ์ของแม่น้ำหนึ่งและฟิล์มอีกครั้งบางคนก็คิดว่าด้วยความสนิทกันอย่างที่แม่น้ำหนึ่งพูดก็เลยอยู่ใกล้ชิดนั่งนอนบนเตียงเดียวกันได้ไม่ถือสาทว่าอีกฝั่งก็มองว่าการที่ลูกน้องเจ้านายแยกใกล้ชิดกันขนาดนี้มันจะล้ำเส้นเกินไปหรือไม่ทั้งนี้ทางด้านแม่น้ำหนึ่งก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตนเองพร้อมกับข้อความที่ใครหลายคนอ่านแล้วต้องสะดุ้งระบุว่าเดินออกไปได้ต่อย่าเดินกลับมานะเพราะวันที่มึงจะพึ่งพากูจะไม่มีวันช่วยเลยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่น้ำหนึ่งฟาดใส่ใครแต่บอกได้คำเดียวว่าเดือดแน่นอนจ้า